อิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโทสาธายัสสะมันเตหิสกัจจังธัมโมโซตัปโปตี หน้าบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาถึงอานิสงส์แห่งการภาวนาเมตตาภาวนาวันนี้เป็นวันที่พุทธบริษัททั้งหลายมีคุณมานัดเป็นประธานได้นัดหมายกันมาเรียกว่ามาทำศาสนวิธีในทางพุทธศาสนามีการเจริญมีการไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลฟังซึ่งพระธรรมเทศนาอันนี้เป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพุทธบริษัททั้งหลายการประกอบพิธีในทางพุทธศาสนาจะเป็นการไหว้พระรับศีลหรือให้ทานเมตตาภาวนาฟังพระธรรมเทศนาจะสุขจะทุกข์อะไรอะไรก็ตามอาตมาขอให้อดไปเสียก่อนอดให้มีความอดทนให้มากๆเพราะว่าจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาก็คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสิ่งเหล่านี้ในทางพุทธศาสนามันเกิดมาจากมรรคมรรคคือการให้ทานมรรคคือการรักษาศีลมรรคคือการเจริญเมตตาภาวนาวันนี้เรามาเจริญมรรคมรรคทานมรรคศีลมรรคภาวนามรรคฟังพระธรรมเทศนาการฟังธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาได้ยกภาสิทธิ์ว่าภาวนานังสุขังเสติผู้ภาวนาย่อมอยู่เป็นสุขผู้ภาวนาย่อมอยู่เป็นสุขถ้าบุคคลผู้ใดไม่ภาวนาก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์ฉะนั้นขอให้พุทธบริษัททั้งหลายให้ภาวนาดูการภาวนาดูก็คือดูกายของเราดูใจของเราเหตุที่จะให้เกิดความสุขก็อยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเราเหตุที่จะให้มีความทุกข์ก็อยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเราฉะนั้นวันนี้เราต้องมาภาวนาดูกายมาภาวนาดูใจเพราะใจของเรานี้เป็นมหาเหตุเป็นมหาเหตุเหตุที่จะไปตกนรก500ชาติเป็นเปรต500ชาติเป็นสัตว์เดรัจฉาน500ชาติมีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบ500ชาติมันก็ขึ้นอยู่กับใจเหตุที่จะเป็นมนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีนิพพานสมบัติก็ดีมันก็ขึ้นอยู่กับใจฉะนั้นใจดวงนี้จึงเป็นหลักสำคัญมากเลยทีเดียวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข่าวสร้างพระปรมีอยู่500ชาติก็ดีข่าวสร้างพระปรมีอยู่10ชาติก็ดีเรียกว่าพุทธเจ้า10ชาติพุทธเจ้า500ชาติพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยมรรคทานมรรคศีลมรรคภาวนาไปเสียก่อนฉะนั้นมีศรัทธาญาติโยมบางท่านบางคนก็ขอร้องให้เน้นหนักในเรื่องการภาวนานี้ให้มากๆไว้อย่างนั้นแน่นอนเลยทีเดียวเพราะภาวนาเนี่ยแปลว่าทำความเห็นให้ถูกต้องทำความเห็นให้ถูกต้องถ้าความเห็นผิดมันก็ผิดไปเลยทีเดียวถ้าทำความเห็นถูกมันก็ต้องถูกไปทีเดียวเลยทีเดียวฉะนั้นขอให้พุทธบริษัททั้งหลายทำความเห็นถูกให้เห็นถูกเห็นอย่างไรเห็นว่าการให้ทานนั่นน่ะมันเป็นหลักความจริงมันมีอานิสงส์จริงการรักษาศีลมันก็มีอานิสงส์จริงการภาวนามันก็มีอานิสงส์จริงฉะนั้นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยทั้ง3อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเกิดอยู่500ชาติเกิดอยู่10ชาติท่านก็ถือมรรคทานมรรคศีลมรรคภาวนาเนี่ยมรรคทานมรรคศีลมรรคภาวนาพอแล้วนิโรธความดับทุกข์ไม่ต้องปรารถนาพุทธบริษัททั้งหลายฉะนั้นให้เราถือว่าการเราเวียนว่ายตายเกิดเสื่อมจากลาภยศสรรเสริญมีความทุกข์ความลำบากก็ขอให้เราคิดว่าเหตุเรายังไม่พอมรรคเรายังไม่พอมรรคทานมรรคศีลมรรคภาวนายังไม่พอดังนั้นขอให้พุทธบริษัททั้งหลายทานไปบ่อยๆรักษาศีลไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆฟังธรรมเทศนาไปเรื่อยๆไม่ต้องปรารถนาหรอกพุทธเจ้าไม่ให้ปรารถนาเหมือนกับชาวไร่ชาวนา
จะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรก็ตามขอให้ดินดีน้ำดีปุ๋ยดีรักษาดีรวงข้าวเดือน11 12ไม่ต้องปรารถนาอันนี้ก็เกิดมาจากมรรคคือการทำไร่ทำนาผลก็ไม่ต้องปรารถนาคือรวงข้าวฉันใดอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัจจาพระภิกษุสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกเราหว่านพืชไปเราไม่ต้องปรารถนาหว่านพืชไปไม่ต้องปรารถนาผลทานผลศีลเหล่านั้นมันไม่มีตัวมันไม่มีตนบุญไม่มีตัวบุญไม่มีตนบาปก็ไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่าบุญคราวใดบันให้ผลนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขฝันไปเป็นสุขตื่นขึ้นเป็นสุขสุขทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้าตรงกันข้ามกับบาปเหมือนกันบาปนี่เวลามันให้ผลก็นั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ฝันไปเป็นทุกข์ตื่นขึ้นก็เป็นทุกข์ทุกข์ตั้งปัจจุบันและภายภาคหน้านี้ล่ะวันนี้พุทธบริษัททั้งหลายมามีการให้ทานมีการรับศีลมีการฟังพระธรรมเทศนาก็ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก่อนจะได้พระนิพพานนั่นน่ะไม่ใช่เล่นๆพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญภาวนาให้มากๆแล้วความจริงเนี่ยการปฏิบัตินี้ก็ต้องปฏิบัติให้รู้จักจิตของตนให้รู้จักกายของตนให้รู้จักจิตของตนให้รู้จักกายของตนกายของเรามีอะไรพิจารณาแล้วพิจารณาอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกไม่ใช่ว่าพิจารณาตอนเช้าตอนเย็นไม่พิจารณาพิจารณาตอนเย็นตอนเช้าตอนเที่ยงไม่ภาวนามาอย่างนั้นในทางพุทธศาสนาท่านให้พิจารณาทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าพุทธบริษัททั้งหลายมีกิจการงานมากมายกายกองไม่เอาถึงทั้งวันทั้งคืนก็ได้แต่เราทำตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นก็ได้เวลาใดว่างๆน่ะเราพยายามภาวนาดูกายของเราดูใจของเราดูกายของเราพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพ้นจากทุกข์จากยากจากลำบากท่านภาวนาเลยทีเดียวยังการภาวนานี่ไม่ใช่จะให้ความสุขแต่เราคนเดียวเวลามันสงบลงไปนั้นเราจะแผ่ส่วนบุญไปให้ปู่ย่าตายายญาตินิดมันก็ได้เหมือนกันมันมีอดีตนิทานอยู่ยังมีสามีภรรยาวัดไม่เข้าพระเจ้าก็ไม่นบแต่หากลูกชายนั่นน่ะเขามีศรัทธาไม่เหมือนกับบิดามารดาเขาออกบวชเวลาเขาออกบวชแล้วเขานั่งสมาธิภาวนาจิตใจของเขาก็สงบจิตใจของเขาก็สงบเมื่อสงบแล้วเขาก็เห็นแม่เห็นบิดามารดาของเขานั่นน่ะเป็นเปรตมาร้องโวยวายกวนคางอดข้าวอดน้ำลูกชายเห็นแม่เห็นบิดามารดาเป็นทุกข์เป็นร้อนบัดแล้วก็ไปเล่าให้พระเถระพระเถระนั่งอยู่นั่นน่ะ12รูปนั่งอยู่12รูปว่าบิดามารดาของผมเป็นเปรตมาร้องควานคางบอกว่ามีความทุกข์ความลำบากไม่มีข้าวที่จะกินไม่มีเสื้อผ้าจะนุ่งจะห่มบัดแล้วพระเถระก็เลยก็ดีแล้วข้าวที่เราบิณฑบาตมานั่นน่ะเธอบิณฑบาตมาเธอต้องเอามาข้าวมาใส่บาตรให้พระเถระทั้ง12รูปนี่แหละภิกษุรูปนั้นก็ใส่พระเถระองค์นั้นบ้างองค์ที่2องค์ที่3องค์ที่4 12รูปฉะนั้นพระลูกชายก็มีความปลื้มปีติยินดีเจตนาให้ทานพระเถรานุเถระเหล่านั้นก็มีความเมตตาภาวนาแผ่ไปให้แก่โยมแม่กับโยมพ่อที่ตายเป็นเปรตข้าก็เป็นทิพย์น้ำก็เป็นทิพย์เลยทีเดียวพุทธบริษัททั้งหลายจึงว่ายะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มได้ฉันใดทานที่ให้แก่โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตแต่ชนผู้ละไปแล้วฉันนั้นฉะนั้นวันนี้พุทธบริษัททั้งหลายเรามาทำบุญในวัดเบญจากวันนี้เรามีการถวายทานตอนเช้าก็ดีตอนเที่ยงก็ดีหรือว่าเรามาฟังธรรมเทศนาถ้าเรามีจิตใจบริสุทธิ์อย่างไรเราขอให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้เจ้ากรรมนายเวรไปให้บิดามารดาผู้ตกทุกข์ได้ยากลำบากอะไรเราก็จะได้ผลบุญที่แผ่ไปผู้ที่ตายไปแล้วก็มีความทุกข์ก็จะพ้นจากทุกข์มีความสุขแล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นประการหนึ่งประการที่สองก็คือว่าให้พุทธบริษัททั้งหลายพิจารณากายของตนพิจารณาจิตของตนถ้าเราไม่เห็นกายเราไม่เห็นจิต
เราไม่เห็นกายเราไม่เห็นจิตเราไม่เห็นจิตเราไม่เห็นกายในทางพุทธศาสนาถือว่าคนหลงถ้าเราหลงกายหลงใจหลงใจหลงกายแล้วก็เป็นคนอาภัพสัตว์อาภัพบุคคลเรียกว่าเป็นคนอาภัพอาภัพคำว่าอาภัพนั้นต้องจะมาต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องมาเป็นสัตว์สองเท่าสัตว์สี่เท่าสัตว์น้ำสัตว์บกตกนรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบางครั้งบางคราวก็อาจจะไปสู่สวรรค์ชั้นจาตุมยามาถุยตานิมะดีแต่หมดบุญแล้วก็กลับมาเกิดเมืองมนุษย์อีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเป็นคนอาภัพอาภัพจะต้องเกิดจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายท่านจึงว่าความบริสุทธิ์ทั้งหลายเนี่ยมันทุกอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงให้ภาวนาดูกายดูใจดูใจดูกายถ้าบุคคลผู้ใดเห็นกายเห็นใจเห็นใจเห็นกายแล้วบุคคลผู้นั้นจะเข้าสู่ปรินิพพานไม่ต้องสงสัยทำอย่างไรเราจึงจะเข้าสู่ปรินิพพานพุทธเจ้าท่านว่าให้พิจารณาร่างกายร่างกายของเรานี้มันมีส่วนอยู่มันมีส่วนที่เป็นพระนิพพานอยู่ใจของเรามันก็มีส่วนเป็นพระนิพพานอยู่ท่านจึงให้ภาวนาเรียกว่ากายาคตาสติภาวนาอุทังปาทัตตลาเบื้องบนแก่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปเรียกว่าพิจารณากายเรียกว่ากายวิภาคจิตตวิภาควิภาคกายออกไปมีอะไรบ้างวิภาคจิตออกไปเหมือนกับโรงพยาบาลแพทยศาสตร์เขาเรียกว่ากายวิภาควิภาคออกไปอันนั้นเป็นธาตุดินอันนั้นเป็นธาตุน้ำอันนั้นเป็นธาตุลมอันนั้นเป็นธาตุไฟอันนั้นเป็นอากาศธาตุธาตุช่องว่างอันนั้นเป็นธาตุรู้ให้เราพิจารณาดูธาตุสี่บ้างดูธาตุหกบ้างธาตุเหล่านี้เขามีอยู่อย่างนี้เขาเป็นอยู่อย่างนี้พระเจ้าท่านจึงให้พิจารณาแล้วพิจารณาอีกพิจารณาให้ละเอียดเข้าไปจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือไม่ความจริงแล้วธาตุดินมันเป็นดินจริงๆสิ่งใดมันแข็งเป็นธาตุดินเหลวมันเป็นธาตุน้ำร้อนมันเป็นธาตุไฟหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นธาตุลมพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาธาตุเหล่านี้ละเอียดเข้าไปเช่นเรานั่งอยู่พิจารณาผมของเราเนี่ยจะมาว่าเป็นตัวพระนิพพานผมของเรานี่เป็นตัวพระนิพพานอาจารย์มั่นอาจารย์หลวงปู่หลายองค์หลวงปู่ฟั่นแล้วก็อาจารย์จวนอาจารย์วันเหล่านี้อาจารย์คมบ้านดงเย็นใกล้กับบ้านอาตมาท่านพิจารณานี่อาตมาไปฟังก็ให้พิจารณาในเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหล่านี้ให้มากๆพิจารณาผมของเราเนี่ยผมนี่มันเป็นตัวพระนิพพานจริงๆอาตมานั่งหลับตาภาวนาดูผมนี่ก็เป็นตัวพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานไม่มีสุขไม่มีทุกข์ผมของเราก็ไม่มีสุขผมของเรานี่ก็ไม่มีทุกข์มันเป็นหลักความจริงพุทธบริษัททั้งหลายจึงว่าเกสาโลมานาขาดันตาตะโจตะโจพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงมันจะปรากฏขึ้นมันเป็นยะถาปริยังปัตวัตตะมานังมันเป็นสักวธาตุธาตุเหล่านี้มันเป็นของจริงอันหนึ่งถ้าเราไปหลงมันก็ให้ความทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราไม่หลงมันก็ให้ความสุขฉะนั้นอาตมาจึงเริ่มภาวนามาตั้งแต่พรรษาหนึ่งเลยทีเดียวพุทธบริษัททั้งหลายจึงไม่ค่อยได้เรียนหนังสือมากจึงไม่ได้ปริญญาแปดปริญญาเก้ากับหมู่กับคณะของเหมือนกับพระเถรานุเถระทางกรุงเทพอาตมาเป็นคนที่ว่าภาวนาในป่าในดงเหมือนกับที่ในข่าวก็ว่านั่นแหละป้าตามป่าตามดงไปเพราะอาตมาได้คำเทศของท่านอาจารย์มั่นท่านว่าท่านอาจารย์มั่นเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจิตหลงกายหลงใจหลงกายมันจึงเวียนว่ายตายเกิดพระอรหันต์ท่านมาลูกกายลูกจิตลูกกายท่านจึงเข้าสู่พระนิพพานฉะนั้นอาตมาจึงมีหน้าที่ดูกายดูใจดูกายดูให้มากๆในทีเดียวพุทธบริษัททั้งหลายบางครั้งบางคราวก็ยังผ่าตัดตนเองวันหนึ่งมีถึง100ครั้ง200ครั้งผ่าตัดตนเองเหมือนกับแพทย์ศาสตร์เขาผ่าตัดคนป่วยคนเจ็บนั่นแหละพุทธบริษัททั้งหลายเรียกว่าอาการ32ที่เราสวดกันนั่นน่ะบางครั้งบางคราวอันนั้นเป็นผมอันนั้นเป็นเล็บอันนั้นเป็นฟันอันนั้นเป็นกระดูกอันนั้นเป็นตับอันนั้นเป็นไตอันนั้นเป็นไส้เป็นพุงอันนั้นแขน2ขา2ศีรษะ1ตาหูจมูกลิ้นกายใจแบ่งออกเรียกว่ากายวิภาคพิจารณาแล้วพิจารณาอีก
บางครั้งบางคราวก็เผาตนเองแล้วก็ชักอนิจจาเองแล้วก็เก็บอัฐิของตนเองใส่ไหแล้วก็ทําให้ตายอีกอย่างนี้ก็มีบางครั้งบางคราวก็พิจารณาในร่างกายของเรานี้ให้เป็นกายวิภาคให้เป็นอสุภกรรมฐานไหลออกมาทางตาก็ขอโทษว่าขี้ตาขี้หูขี้เล็บขี้ฟันเลือดมันไหลออกอะไรมีแต่ของอสุภะความไม่สวยไม่งามพิจารณาอยู่อย่างนี้เมื่อพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปมันก็ได้นิสัยได้นิสัยคือว่าไม่ถือตัวไม่ถือตนมันจะเห็นแต่เป็นเพียงสักว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเท่านั้นนี่เรียกว่ากายวิภาคส่วนจิตวิภาคนั่นก็คือมาพิจารณาจิตของเราพุทธบริษัททั้งหลายนั่งอยู่อย่างนี้อาตมาว่ามีนิสัยพระอรหันต์อยู่มีพระอรหันต์อยู่ทุกคนมีพระอรหันต์อยู่มีนิสัยพระอรหันต์อยู่คือท่ารู้ของเรานั่นแหละพระอรหันต์แต่ว่ารู้มีอยู่สองอย่างรู้แบบหนึ่งรู้อัตตารู้อย่างหนึ่งรู้อนัตตารู้อัตตารู้แบบทางโลกที่เขารู้เรียกว่ารู้อัตตาถือเราถือเขาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ถือมีแต่แบกมันหนักพระพุทธเจ้าว่าขันห้านี่มันหนักรูปมันก็หนักเวทนามันก็หนักสัญญามันก็หนักสังขารวิญญาณมันหนักมีแต่ของหนักหนักฉะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงหาอุบายให้พุทธบริษัททั้งหลายปล่อยวางขันห้าวางรูปบ้างอาตมาเคยตั้งสัจจะมาตั้งแต่วันบวชตั้งสัจจะว่าเราจะไม่ยินดีเราจะไม่ยินร้ายว่าตมาเห็นท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงย่อๆว่าพระพุทธเจ้าเกิดอยู่500ชาติ10ชาติล้วนแล้วตั้งแต่ติดอยู่ในความสุขติดอยู่ในความทุกข์เมื่อติดอยู่ในความสุขติดอยู่ในความทุกข์ทุกเหล่านี้จึงเป็นของคู่กันตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยทีเดียวโลกนี้เป็นของคู่กันร้อนมันก็มีอยู่หนาวมันก็มีอยู่เป็นคู่กันอย่างนี้เสื่อมมันก็มีอยู่เจริญมันก็มีอยู่หัวเราะมันก็มีอยู่ร้องไห้มันก็มีอยู่เกิดกับตายกับเกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้พุทธบริษัททั้งหลายโลกนี้เป็นสองส่วนสองฉะนั้นข้าวหลงพระพุทธเจ้าจึงเวียนว่ายตายเกิดมักจะไปสวรรค์บ้างมักจะไปนรกบ้างไปสวรรค์ก็มีความสุขไปนรกก็มีความทุกข์จึงเป็นของสลับกันอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยจึงว่าสุขขัตตานันตะลังทุกขังทุกขัตตานันตะลังสุขขังสุขทุกข์นี่เป็นของคู่กันบัดนี้พุทธบริษัททั้งหลายอยากจะไปนิพพานอาตมาก็ว่าไม่ยากเด้ไม่ยากไม่ยากอย่างไรอาตมาว่าสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ประมาทให้น้อมสุขเหล่านั้นมาดูให้น้อมทุกข์เหล่านั้นมาดูปกติสุขเหล่านั้นทุกข์เหล่านั้นมันกินคนมันกินมนุษย์กินสัตว์กินสัตว์สองเท่ากินสัตว์สี่เท่ากินสัตว์น้ำสัตว์บกกินสัตว์นรกกินเป็ดกินอสุรกายแม้แต่สวรรค์หกชั้นมันก็ยังกินนานมันกินเราธรรมชาติสุขเหล่านี้ทุกข์เหล่านี้มันกินเรานี่แหละคนเราจึงตายเพราะความสุขคนเราจึงตายเพราะความทุกข์ฉะนั้นอาตมาเห็นว่าพุทธเจ้าของเรานี่จึงตรัสทางสายใหม่เลยตัดทางสายใหม่ตัดคือว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายเห็นแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่ปัญจวัคคีย์ว่าปัญจวัคคีย์ตถาคตเดินอยู่ในส่วนสุขก็ดีเดินอยู่ในส่วนทุกข์ก็ดีทางสายสุขทางสายทุกข์เหล่านี้ไม่สิ้นสุดเลยทีเดียวมันกลับกอกหลอกหลอนพระพุทธเจ้าจึงตัดทางสายใหม่เรียกว่าเอเตเตภิกขเวอุปนเตนุขัปปากัมมะมัชฌิมปฏิปทาคือเดินอยู่กลางๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายอารมณ์สุขมาก็ตามแล้วรู้ว่าสุขเหล่านี้ทุกเหล่านี้มันเป็นของคู่กันเหมือนกับขนมอาจจะมีหวานกับมียาพิษอยู่ในขนมนั้นถ้าใครรู้จักว่าขนมนั้นมียาพิษไม่ทานเลยทีเดียวแต่โดยมากคนเราหลงว่าหวานแต่ยาพิษตีขึ้นก็เลยตายฉะนั้นโลกทั้งหมดนี้อาตมาว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะก็ดีมันเป็นขนมโรยยาพิษมันเป็นของกับกอกหลอกหลอนมันทำให้เราเกิดเป็นจิตเป็นบุญจิตเป็นบาปฉะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงสลัดตัดทั้งสองออกตัดส่วนสุขออกตัดส่วนทุกข์ออกตัดด้วยการเจริญสมถะวิปัสสนาคือสงบเข้าไปถอยออกมาสงบเข้าไปถอยออกมาบางครั้งบางคราวอาตมานับพุทโธหายใจเข้ายาวๆพุทโธ1หายใจเข้ายาวๆพุทโธ2พุทโธ3ได้ 2,000 ก็มี 3,000 4,000 5,000 บางครั้งบางคราวแกล้งเลยทีเดียวนับพุทโธการนับพุทโธนี่มันดี เพราะธรรมดาคนเรา
เราจะไถนาก็ตามชาวนาเขาจะไถนาเขาต้องอาศัยควายเป็นผู้ไถเป็นผู้บืนแอกบืนไถควายนั่นมักจะแวะซ้ายแวะขวาต้องอาศัยเชือกถ้าเชือกคนจูงไปจูงไปจูงไปไม่ทนานดอกบางครั้งบางคราวก็10วัน15วันมันก็เป็นแอกเป็นไถฉันใดอาตมาว่าภาวนายังไม่เป็นต้องอาศัยพุทโธนี่ไปเสียก่อนพุทโธหายใจเข้าพุทโธหายใจออกพุทโธหายใจเข้าพุทโธหายใจออกเมื่อจิตของเราเป็นพุทโธเมื่อจิตของเราเป็นพุทโธแล้วเราก็ทิ้งเสียเราทิ้งเราไม่ต้องบริกรรมมันก็เหลืออยู่ตั้งแต่ท่ารู้อาตมาพูดอย่างนี้ฝนตกไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือไม่ได้ยินเนาะเราก็ทิ้งพุทโธบัดแล้วก็เหลือตั้งแต่ตัวผู้รู้ตัวผู้รู้นี้รู้อยู่จะบริกรรมพุทโธก็ตามไม่บริกรรมพุทโธก็ตามตัวผู้รู้นี่มันเป็นของพ่นอยู่เป็นของรู้อยู่พ่นอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยทีเดียวพุทธบริษัททั้งหลายมันรู้อยู่มันพ่นอยู่ตัวพุทโธนี้อาตมาว่าเป็นตัวปนิพานตัวพุทโธนี้เป็นตัวอนัตตาตัวพุทโธนี้เป็นตัวปนิพานนิพพานังปรมังสูญยังนิพพานมันเป็นของศูนย์นิพพานเป็นของศูนย์ฉะนั้นเราอยากจะได้ของศูนย์คือพระนิพพานเราต้องพยายามตามจิตของเรารู้จิตของเราเดี๋ยวนี้เราไม่บางคนอาจจะบางคนบางท่านอาจจะไม่รู้จักจิตของตนธรรมดาธรรมชาติของจิตแท้ๆแล้วจิตของเราเป็นอนัตตาจะเป็นบุญก็ตามจิตตัวนั้นไม่จิตบุญจะเป็นบาปก็ตามจิตตัวนั้นก็ไม่เป็นบาปเรียกว่าจิตแท้ๆไม่มีอคติสิรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงไม่มีรักชังกลัวหลงไม่มีในจิตเนี่ยจิตของพระอรหันต์ไม่มีอาการจิตของพระอรหันต์ไม่มีอคติสิแต่ก่อนจิตจะได้จิตเดียวใจเดียวจะได้จิตอนัตตานั้นไม่ใช่เล่นๆต้องอาศัยทานให้มากๆรักษาศีลให้มากๆเจริญเมตตาภาวนาให้มากๆอาตมาจึงว่าจิตของเราเนี่ยมันกินสุขจิตของเรานี่มันกินทุกข์เมื่อมันกินสุขยังไม่อิ่มกินทุกข์ยังไม่อิ่มมันก็ไม่ได้ตรัสรู้มันไม่ได้ตรัสรู้เพราะยังมักสุขมักทุกข์กันมันยังไม่พอยังไม่อิ่มฉะนั้นการภาวนาต้องอาศัยสุขเหล่านี้ไปเสียก่อนอาศัยทุกข์เหล่านี้ไปเสียก่อนต้องอาศัยกินสุขเหล่านี้กินทุกข์เหล่านี้ฉะนั้นอาตมาจึงได้คำภาวนาใหม่ว่าสุขจรมาสุขตั้งอยู่สุขจรไปอาตมากินมันกินสุขให้หมดไปเลยทีเดียวทุกจรมาทุกตั้งอยู่ทุกจรไปอาตมากินกินทุกอาตมาทำไมกินทุกอาตมาว่าสุขทุกเหล่านี้มันกินเรามาตั้งแต่นานแล้วมันกินเราให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายมันกินเราบัดนี้เราต้องกินมันเหมือนกันเราต้องกินธรรมดาเนี่ยสุขเหล่านี้ทุกเหล่านี้เราตายในระหว่างความสุขตายในระหว่างความทุกข์บัดนี้เรามากำหนดกินสุขกินทุกเหล่านั้นสุขทุกเหล่านั้นมันก็หมดไปจริงๆพุทธบริษัททั้งหลายคำว่ากินหมายถึงว่ามีสตินี้เหมือนกับพระอาทิตย์อัสดงขึ้นแล้วแสงสว่างรุ่งโรดขึ้นแล้วมืดนั้นอาจจะหายไปเพราะพระอาทิตย์กินมืดนั่นพุทธบริษัททั้งหลายจิตของเราถ้าหากว่ามันเกิดแสงสว่างแล้วมันอาจจะกินสุขก็ได้กินทุกข์ก็ได้สุขทุกข์เหล่านั้นก็หายไปเลยทีเดียวถึงแม้สุขทุกข์เหล่านั้นหายไปไม่หมดมันไม่หมดแต่หากว่ามันก็เหลืออยู่แต่หากว่ามันเป็นธาตุของตัวผู้รู้มันเป็นธาตุของใจใจนั้นจึงว่าสักว่าสุขสักว่าทุกข์สักว่าร้อนสักว่าหนาวแน่สุขทุกข์เหล่านั้นมันเข้ามาหาใจไม่ได้ฉะนั้นอาจารย์มั่นท่านจึงว่าใจของเราเนี่ยเหมือนกับใบบัวกับน้ำน้ำกับใบบัวใจของเรานี่ไม่ติดสุขใจของเราไม่ติดทุกข์ใบบัวก็ไม่ติดสุขใบบัวก็ไม่ติดน้ำใบบัวไม่ติดตมน้ำก็ไม่ติดใบบัวใบบัวก็ไม่ติดน้ำผู้นักปฏิบัติทั้งหลายถึงแม้มีสุขอยู่ก็ไม่ติดสุขถึงแม้มีทุกข์อยู่ก็ไม่ติดทุกข์นี่พุทธบริษัททั้งหลายเรามาแยกกายวิภาคกิตวิภาคให้ออกอย่างนี้มันเป็นของคนละอันละอันเป็นอันละอันละอันไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นอันคนละอันละอันให้เราพยายามแยกธาตุแบ่งธาตุอยู่อย่างนี้ข้างก่อนอาตมายังมาเทศ
พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจะเข้าสู่นิพพานท่านต้องรู้จักจิตของตนรู้จักเจตแต่จิตของตนรู้จักรู้รู้จักรูปของตนรู้จักนี้รู้จักนิพพานของตนอาตมาจึงว่าจิเจรู้นี้จิเจรู้นี้ถ้าพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นใจท่องสาธยายท่องให้มันติดปากติดคอจริงๆนะรู้จักจิตของตนรู้จักเจตแต่จิตของตนรู้จักรู้รู้จักรูปของตนรู้จักนี้รู้จักนิพพานของตนนั่นบัดแล้วเราจะมีความสุขมากเลยทีเดียวอาตมาเคยพิจารณาจิตคำว่าจิตนี้มันเป็นตัวอนัตตาจิตนี้มันเป็นตัวอนัตตาเป็นสมบัติที่สูงส่งคือตัวพระนิพพานจิตของเราเนี่ยเป็นพระนิพพานพุทธบริษัททั้งหลายนั่งอยู่อย่างนี้จะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามอาตมามาว่าเป็นมีพระนิพพานคือจิตอนัตตาอยู่ทุกคนทุกคนมีจิตอนัตตาอยู่ทุกคนทุกคนทำไมเราจึงได้จิตอนัตตาเราทำไมเราจึงไม่ได้จิตอนัตตาก็เราไปถืออัตตาพุทธบริษัททั้งหลายทำไมจึงถืออัตตาเพราะการสร้างพระบารมีทานยังไม่ทันเต็มบารมีทานยังไม่ทันเต็มบารมีศีลยังไม่ทันเต็มบารมีภาวนายังไม่ทันเต็มจิตตัวนั้นจึงเป็นเหล็กก้าดึงดูดอยู่ในโลกนี้จึงเป็นอัตตาอัตตาจึงถือเราถือเขานี่แหละพุทธเจ้าท่านจึงให้ทานไปรักษาศีลไปภาวนาไปเมื่ออัตตาเหล่านั้นบารมีมันแก่กล้าในทานในศีลอัตตาเหล่านั้นก็สลากสลายตายจากใจไปเป็นอนัตตามันขึ้นมาแทนเลยจิตเป็นอนัตตาจิตอัตตากับจิตอนัตตานี่แหละเราต้องภาวนาดูภาวนาดูอัตตากับอนัตตาวันหนึ่งๆอาตมาเคยพิจารณาอนัตตาอนัตตาคำว่าอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนถือเอาความไม่มีตัวไม่มีตนอันนี้แหละถือว่าเป็นความสุขในทางพุทธศาสนากายนี้ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาบุญก็ตามบาปก็ตามไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเราไม่ถือกระทั่งบุญเราไม่กระถือกระทั่งบาปเราจึงจะไปพระนิพพานเนี่ยอาตมาบอกทางพระนิพพานจึงว่ากี่กี่แปลว่ากิจจินี่แปลว่ากิจจิตนี้จึงว่าอนัตตากิจจิตอนัตตาเป็นตัวพระนิพพานแต่ภาษาไทยของเราว่าใจมโนบุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเสด็จฉานก็เพราะใจเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็เพราะใจฉะนั้นเราอยากจะได้ใจเป็นพระนิพพานเราต้องถือเอากิจตัวเดียวอย่าไปเอาหลายอย่าไปเอามากให้ถือเอากิจดวงเดียวอาการของจิตนั่นมีอยู่อาการของจิตนั่นเรียกว่าอคติ4ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะหลงนั่นเป็นอาการของจิตไม่ใช่จิตจิตแท้ๆไม่รักจิตแท้ๆไม่ชังเวลาจิตของเรารวมลงไปมันรวมลงสู่ภวังค์นั้นน่ะมันตัดรักออกตัดชังออกกลัวออกหลงออกมันไม่มีอาการเมื่อมันไม่มีอาการแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวเด่นอยู่ดวงเดียวเมื่อเด่นอยู่ดวงเดียวเช่นนี้แล้วอันกิเลสนั่นน่ะเจตสิกนั่นกิเลสเจตสิกนั่นไม่มีเหตุปัจจัยปัจจัยสุขก็ไม่มีปัจจัยทุกข์ก็ไม่มีปัจจัยกลัวปัจจัยหลงก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีเขาก็สลากสลายตายจากแท่นบัลลังก์ของใจไปขณะที่มันรวมลงไปสู่ภวังค์คือรวมลงอยู่ที่ใจนั่นน่ะรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงไม่มีเหลือตั้งแต่ถ้ารู้อันบริสุทธิ์ถ้ารู้ตัวนั้นจึงเป็นพุทโธถ้ารู้ตัวนั้นจึงเป็นไทยไม่เป็นธาตุเลยทีเดียวนั่นละจึงว่าพุทธัสสะหัตถมิดาโซวะธรรมัสสะหัตถมิดาโซวะสังหัตถมิดาโซวะเราเป็นธาตุพระพุทธเราเป็นธาตุพระธรรมเราเป็นธาตุพระสงฆ์ธาตุพระพุทธธาตุพระธรรมธาตุพระสงฆ์เรียกว่าสักว่ารู้สักว่าได้ยินสักว่าได้ฟังสักว่าสุขสักว่าทุกข์สักว่าร้อนสักว่าหนาวสักว่าดีสักว่าชั่วจิตตัวนั้นไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีอดีตแต่ไม่ยึดอดีตมีอนาคตแต่ไม่ยึดอนาคตมีบุญไม่ยึดบุญมีบาปไม่ยึดบาปมีสุขไม่ยึดสุขมีทุกข์ไม่ยึดทุกข์ไม่ยึดอะไรนี่เรียกว่าทางสายกลางทางพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานเรียกว่าเอเตเตเดินไปในทางสายกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายพุทธบริษัททั้งหลายถ้าไปยินดียินร่ายอยู่มันก็ไม่ถูกทางสายกลางแต่ว่ามันเป็นธรรมดาการเดินทางการปฏิบัติต้องอาศัยความหลงไปเสียก่อนอาศัยความรู้ไปเสียก่อนมีรู้หลงมีหลงรู้ไปเสียก่อน